ของถังอยู่ตรงนู้นเขามองไม่เห็นมั้งเพราะว่ามันต้องใช้แก๊สทั้งหมด4ถังอ่ะในร้านเขาเลือกไปยังไงบ้างแก๊สฮะเขาดีโซ่แล้วก็ใส่กุญแจไปเลยแสดงว่าเตรียมการมาอย่างดีเตรียมอย่างดีเลยล่ะเอาหมูกรอบเอาของทะเลเอาอะไรไปหมดเอาของกินไปด้วยค่ะของกินไปด้วยล้อรถจักรยานไปข้างหนึ่งกระโดดไม่ได้ก็เลยว่ารถแข็งว่าตัวรถสีหมอกไว้ถึงเหมือนเดิมเขาไม่ว่าหรอกก็คือจะไม่ว่าเขานะแต่เขาให้มาคืนเออมาตั้งไว้เหมือนเดิมแค่นั้นแหละก็จะตั้งเองพี่สาวร้านสุดท้ายน่ะก็หายเกือบอ่อนก็นานมาแล้วคือเราสต็อกของไว้เพื่อจะขายครับเลยโดนขโมยไปหมดเลยครับแล้วข้างนะครับหมูกรอบอะไรที่เราทอดเอาไว้ตรงนี้ก็ลำบากเลยเนาะขายของนี่แหละฮะยังมาซ้ำเติมกันอีกใช่จะรายจ่ายก็เยอะลูกก็เรียน2คนหาเงินเท่าไหร ตอนเช้าคือมาดูเป็นยังไงบ้างตอนเช้าพี่สาวเขาออกมาก่อนค่ะแล้วเขาก็ร้านนี้เขาออกมาก่อนของเขามันเขาลื้อของกระจุยกระจายหมดเลยพี่สาวก็เลยโทรบอกว่าให้รีบออกมาถังแก๊สแต่ถังแก๊สเข้าบ้านไหมสองถังก็เลยบอกว่าไม่ได้เอาเข้าก็มาดูโดนตัดโซ่ไปทั้งสองเลยแต่ของเรานี่หายไปกี่ลูกหายไปกี่สองถังค่ะสองถังแล้วก็ของก็ของร้านอื่นก็สองถังแล้วก็ร้านอีกร้านหนึ่งหายทั้งหนึ่งค่ะแล้วมีอะไรหายอีกบ้างมีรถเข็นหายล้อรถจักรยานก็ไปแล้วราคาตรงไหนคะแล้วก็ของในถังจะเป็นพวกหมูกรอบพวกของทะเลที่เตรียมจะขายนั่นแหละค่ะก็คือรื้อไปหมดเลยจ้ารื้อออกไปหมดเลยถือว่าเป็นการซ้ำเติมแม่ค้าไหมครับใช่ค่ะใช่หากินก็ลำบากอยู่แล้วยิ่งแต่เปิดเทอมใหม่ไหนจะค่าเทอมไหนจะค่าโน่นค่านี่อีกเพราะว่าลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยออกมากินข้าวด้วยเขากลัวโรคกันขายของก็ลำบากจะฝากคุณที่เอาไปยังไงบ้างฮะไอ้ถ้าเอามาคืนได้ก็เอามาคืนเลยค่ะเพราะว่าลำบากมากถังหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยเนาะ 2,000 เกือบ 3,000 เนาะถังหนึ่ง 2,600 ถ้ายังไงก็เสียใจกันบ้างเนาะจะมาหากินก็ลำบากอยู่แล้วที่จะมาซ้ำเติมกันแบบนี้มันก็ไม่ไหว